ลับเข้าสู่ช่วงรวยกับหุ้นนะคะเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยปิดทำการซื้อขายอยู่ในแดนลบค่ะดัชนีนั้นร่วงลงมาปิดตลาด 3.82 จุดที่ 1,582.63 จุดมูลค่าการซื้อขาย 38,000 ล้านบาทนะคะสำหรับการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในวันนี้แนวโน้มจะเป็นยังไงไปพูดคุยกันเลยนะคะกับคุณกิตพลไพรไพศาลกิจจากบล.ยูบีเคอินประเทศไทยค่ะคุณกิตพลสวัสดียามเช้าค่ะครับสวัสดีครับค่ะตลาดเราเมื่อวานนี้ปิดแดนลบนะคะสำหรับแนวโน้มส่งท้ายสุดสัปดาห์ในช่วงไตรมาส2แบบนี้คุณกิตพลมองทิศทางของตลาดหุ้นยังไงคะครับก็มองว่าน่าจะเป็นการแกว่งตัวในกรอบแคบแล้วก็อาจจะซึมนะครับซึ่งถ้าดูแล้วเนี่ยปกติในช่วงของปลาย Window Dressing กับปีเนี่ยนะครับจะบวกในช่วงก่อนที่จะถึงวันสิ้นไตรมาสจริงๆนะครับแต่พอถึงช่วงวันท้ายๆเนี่ยเรามักจะเห็นตลาดไม่ได้ปรับเคลื่อนไหวรุนแรงมากนะครับเพราะฉะนั้นก็มองว่าน่าจะเป็นลักษณะของการซึมแล้วก็เป็นการเลือกตัวเก็งกำไรแค่บางกลุ่มครับค่ะสำหรับการซึมกันของตลาดหุ้นนะคะมีดัชนีกรอบแนวรับแนวต้านยังไงคะครับก็มองว่าแนวรับของดัชนีอยู่ที่ 1,578 จุดนะครับแล้วก็แนวต้านที่ 1,585 จุดครับเราก็คิดว่าน่าจะจบไตรมาสในระดับที่คงจะไม่ได้ขึ้นไปแตะถึง 1,600 ครับค่ะสำหรับการเทรดดิ้งจะเลือกหุ้นยังไงคะครับเราก็มองว่าในอีกระยะสั้นๆนะครับเริ่มเห็นสัญญาณบวกในช่วงปลายตลาดเมื่อวานนะครับว่าถ้าดูในฝั่งต่างประเทศเนี่ยจะเริ่มเห็นว่าตัวราคาน้ำมันดิบเริ่มมีการฟื้นตัวนะครับซึ่งอาจจะเป็นการฟื้นตัวเนื่องจากการอ่อนค่าของ US ดอลลาร์ตรงนี้อาจจะมาช่วยตลาดระยะสั้นได้ครับแต่ว่าถ้ามองภาพแล้วให้ไกลลงไปสักนิดนึงเนี่ยในช่วงไตรมาส3สัญญาณที่มีความชัดเจนมากกว่ายังค่อนข้างจะอยู่ในกลุ่มที่เกี่ยวกับธนาการบริโภคในประเทศนะครับเพราะฉะนั้นบวกกับการที่ตลาดเนี่ยพอจบในเรื่องของตัว Window Dressing สิ่งที่ตลาดจะมองต่อไปก็จะเป็นหุ้นในกลุ่มที่จะประกาศผลประกอบการในกลุ่มแรกก็คือกลุ่มธนาคารพาณิชย์ครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจะเก็งกำไรพลังงานก็ต้องบอกว่าเป็นแค่ระยะสั้นเท่านั้นครับเราให้เน้นในหุ้นที่จะมีการปรับเพิ่มหนักในเซ็ต50ซึ่งก็จะมีบางตัวนะครับเช่นพวกโมโนก็ดีราชบุรีก็ดีเนี่ยเป็นตัวที่น่าสนใจแล้วก็ขณะเดียวกันอาจจะ selective buy บางตัวในกลุ่มธนาคารครับ SCB เป็นตัวที่ไม่น่าจะมีความเสี่ยงจากการตั้งสำรองตัวเอิร์ธเนี่ยเหมือนกับธนาคาร KTB แล้วก็ธนาคารอื่นๆแล้วก็ยังคงระกาดอยู่มากครับค่ะสำหรับการมองภาพกลยุทธ์ในช่วงไตรมาส3นะคะทางบล.ยูบีมองยังไงคะช่วงนี้ครับไตรมาส3นะครับเรามองว่าตลาดน่าจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบบริเวณ 1,530 จุดนะครับถึงบริเวณ 1,640 จุดครับต้องบอกว่าในภาพของสิ่งที่เรามองนะครับเรามองว่าไตรมาส3เนี่ยโดยตลาดหุ้นไทยเองถ้าภาพของเศรษฐกิจในประเทศไม่ได้มีจุดที่น่ากังวล นะครับเราเห็นภาพของการฟื้นตัวของการบริโภคเนี่ยค่อนข้างจะเต็มที่เพียงแต่ว่าในช่วงประมาณปลายเดือน7ต่อต้นเดือน8ซึ่งเป็นช่วงของการประกาศผลประกอบการไตรมาส2เนี่ยมีโอกาสเหมือนกันครับที่ผลประกอบการหลายๆกลุ่มอาจจะออกมาไม่ได้ดีนักอย่างเช่นกลุ่มที่เกี่ยวทางด้านของพลังงานหรือว่าในกลุ่มของทางด้านในกลุ่มของต้องบอกว่าพลังงานเป็นหลักนะครับเนื่องจากเรื่องของการตั้งสำรองเรื่องของตัวอาจจะมีสต็อกลอสที่เกิดขึ้นในเรื่องของตัวราคาน้ำมันที่ลงในช่วงปลายไตรมาสครับก็ทีนี้อีกอันนึงที่เป็นความเสี่ยงหลักในช่วงไตรมาส3เนี่ยจะเป็นปัจจัยต่างประเทศที่มาจากเรื่องของตลาดโลกนี่มีโอกาสที่จะมีการปรับหรือว่ามีแรงทำกำไรออกมาบ้างครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คงจะมีเซนติเมนต์ที่มากระทบตลาดบ้านเรามากนักแต่ว่าถ้ามองให้ดีจะเห็นว่าถ้าเป็นหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวกับทางด้านของการบริโภคในประเทศจะไม่มีปัจจัยเสี่ยงจากการตลาดโลกพักฐานเนี่ยสักเท่าไหร่ครับค่ะสุดท้ายย้ำคุณผู้ชมทิ้งท้ายกับนักลงทุนในวันนี้ด้วยนะคะครับก็มองว่าในภาพตรงนี้นะครับต้องบอกว่าถ้าจะมีการปรับฐานที่เกิดขึ้นจากตลาดโลกเนี่ยจะเป็นการปรับฐานในตลาดขาขึ้นซึ่งเราคิดว่าดาวไซด์ก็อยู่ประมาณ 5-7% ไม่ได้น่ากังวลครับดังนั้นการลงทุนตรงนี้พยายามเลือกหุ้นที่เป็นตัวที่แข็งแกร่งมีปัจจัยพื้นฐานแล้วก็แบ่งไม้ในการซื้อเป็น 2-3 ไม้ขณะที่คนที่เก่งกำไรเนี่ยก็ให้ตั้ง stop loss ประกอบในช่วงนี้ครับค่ะขอบคุณคุณกิตพลมากๆเลยค่ะสำหรับเช้าวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณกิตพลไพรไพศาลกิจจากบล.ยูบีนะคะที่กำหนดกลยุทธ์ให้กับเราในช่วงภาคเช้าวันนี้มองว่า 1,600 จุดน่าจะยังไปไม่ถึงค่ะนี่คือการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนนะคะในช่วงเช้าวันนี้ในรายการตื่นมารวยค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามกันได้อีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้ 7:15 นะคะวันนี้ธนวรรณ ปัณณโชติและทีมงานสวัสดีค่ะ